สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ FC ทางช่องวิถีชาวบ้านวันนี้ผมจานแว่นก็มานำเสนอกิจกรรมซึ่งผมจานแว่นได้ทำอยู่ที่สวนของตนเองนะครับกิจกรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นการแปรเปลี่ยนเศษใบไม้ให้มีมูลค่าเรียกว่าเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินซึ่งใบไม้นี้ก็หาได้ง่ายๆนะครับโดยผมจานแว่นไปปัดกวาดมาจากข้างถนนนะครับคือเป็นช่วงที่ต้นยางพาราตัดใบนะครับก็ใบยางพาราร่วงหล่นตามข้างถนนมีจำนวนมากมายนะครับผมจานแว่นก็ไปปัดกวาดมาซึ่งวันหนึ่งๆก็ได้เยอะอยู่นะครับเรียกว่าสามารถที่จะทำปุ๋ยหมักได้เป็นกองก็สะสมมาไว้ช่วงนี้ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับวันนี้จึงจะมาขึ้นกองปุ๋ยหมักซึ่งการทำปุ๋ยหมักนั้นมันก็มีอยู่หลากหลายวิธีนะครับบางวิธีก็มีพวกสารเร่งมีพวกจุลินทรีย์อะไรต่างๆมีพวกน้ำหมักชีวภาพอะไรต่างๆเอามาช่วยแต่ว่าสูตรที่ผมจานแว่นจะทำวันนี้เป็นสูตรของเรียกว่าปุ๋ยหมักชนิดที่ไม่ต้องกลับกองเป็นสูตรวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งสูตรนี้ก็มีการใช้วัตถุดิบอยู่3อย่างนะครับคือ1ก็คือพวกเศษใบไม้เศษอินทรีย์วัสดุต่างๆนะครับอันที่2ก็มูลสัตว์ซึ่งเราจะใช้มูลสัตว์ชนิดใดก็ได้แล้วก็อันที่3ก็คือน้ำโดยอัตราส่วนในการใช้พวกเศษซากอินทรีย์วัตถุกับมูลสัตว์นั้นก็จะคำนึงถึงลักษณะของเศษซากว่าเป็นชนิดที่ย่อยง่ายหรือว่าย่อยยากอย่างพวกเศษใบไม้นี้ก็เรียกว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะย่อยยากก็จะใช้อัตราส่วนอยู่ที่3ต่อ1เรียกว่าใช้อัตราส่วนการตวงเป็นตะกร้านะครับ3ตะกร้าต่อมูลสัตว์1ตะกร้าแต่ถ้าหากว่าเป็นเศษวัสดุที่ย่อยง่ายๆอย่างพวกฟางข้าวพวกอะไรนั้นก็ใช้อัตราส่วนที่4ต่อ1นะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวิธีการทำซึ่งผมจานแว่นก็ไม่ได้บรรยายเรียงตามลำดับเนื่องจากคลิปนี้ตั้งกล้องถ่ายทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีการพูดอะไรก็หลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็เอามาตัดต่อแล้วผมจานแว่นก็มาพูดเสียงใส่ทีหลังเรียกว่าพูดบรรยายไปเรื่อยๆเนาะนะครับเป็นการให้ข้อมูลในกระบวนการของการหมักปุ๋ยหมักนั้นมันจะเกิดความร้อนเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ได้ทำการย่อยสลายพวกเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆมันก็จะเกิดความร้อนซึ่งปุ๋ยหมักบางสูตรนั้นจึงต้องมีการกลับกองปุ๋ยเพื่อเป็นการเติมอากาศเพื่อเป็นการระบายความร้อนจากกองปุ๋ยแต่สูตรปุ๋ยหมักวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งนี้เป็นการคำนวณการสร้างกองปุ๋ยการขึ้นกองปุ๋ยโดยอาศัยหลักการระบายความร้อนตามธรรมชาตินะครับซึ่งปุ๋ยหมักสูตรนี้ก็จะทำฐานของกองปุ๋ยให้มีความกว้างที่2เมตรครึ่งแล้วก็ขึ้นรูปกองปุ๋ยเป็นลักษณะสามเหลี่ยมให้มีความสูงที่1เมตรครึ่งส่วนความยาวนั้นก็แล้วแต่ว่าเรามีเศษซากอินทรีย์วัตถุมากน้อยเท่าใดนะครับแต่หากต้องการทำปุ๋ยหมักให้ได้จำนวนที่1ตันก็การขึ้นกองปุ๋ยนั้นก็ทำให้มีความยาวที่4เมตรนะครับก็คงจะมีคนสงสัยอยู่นะว่าเอ๊ะจานแว่นทำไมไม่เอาพวก EM หรือว่าเอาพวกจุลินทรีย์สารเร่งต่างๆเอามาใส่ด้วยมันจะช่วยในการย่อยสลายซึ่งเมื่อไม่เอาจุลินทรีย์หรือว่าสารเร่งต่างๆมาใส่แล้ว
พวกใบไม้มันจะย่อยสลายได้อย่างไรนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับพวกจุลินทรีย์ต่างๆนั้นมันมีจำนวนมากมายอยู่แล้วในมูลสัตว์นะครับเมื่อเราเอามูลสัตว์มาหมักรวมกันนะครับโดยมีน้ำไปทำให้เกิดความชื้นพวกจุลินทรีย์มันก็จะขยายตัวเพาะตัวขึ้นมานะครับโดยใช้มูลสัตว์เป็นอาหารนะครับขับถ่ายพวกเอนไซม์ต่างๆออกมาแล้วก็มาย่อยพวกเศษซากของอินทรีย์วัตถุนะครับนอกจากนั้นในซากอินทรีย์วัตถุมันก็มีสารอาหารที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเอาพวกจุลินทรีย์หรือว่าพวกสารเร่งอะไรต่างๆหรือว่าเติมธาตุอาหารอะไรต่างๆลงไปนะครับซึ่งปุ๋ยหมักสูตรนี้ก็ได้ผ่านการวิเคราะห์ธาตุอาหารมาแล้วนะครับถือว่าเป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพสูงเลยทีเดียวทีนี้มาว่าถึงรูปแบบของการขึ้นกองปุ๋ยกันซึ่งผมจานแว่นก็จะใช้ใบไม้อยู่ที่9ตะกร้านะครับสำหรับมารองเป็นชั้นแรกแล้วก็ใช้มูลสัตว์ที่3ตะกร้าจากนั้นก็เอาน้ำมารดตามนะครับให้เปียกแต่ว่ารดไม่ต้องให้เปียกถึงขั้นว่ามีน้ำไหลเยิ้มออกมาจากกองปุ๋ยนะครับคือรดให้เปียกชุ่มประมาณนั้นก็พอทีนี้ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดย อาศัยหลักที่ว่าค่อยๆลดปริมาตรของเศษใบไม้เศษอินทรีย์วัตถุลงหากเราใส่ที่จำนวนเท่าเดิมมันก็จะทำให้กองปุ๋ยของเราไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมหรือหากว่าเราจะขึ้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ว่าเมื่อเราไม่ลดปริมาณของเศษซากอินทรีย์วัตถุลงก็จะทำให้ชั้นของเศษซากอินทรีย์วัตถุมีความหนามากเกินไปเมื่อเราเอาพวกมูลสัตว์ขึ้นมากรบด้านบนมันก็จะทำให้จุลินทรีย์ที่ในมูลสัตว์นั้นแทรกเข้าไปย่อยสลายพวกเศษซากอินทรีย์วัตถุนั้นเป็นไปได้ช้าจึงทำให้กระบวนการของการหมักปุ๋ยนี้ยืดยาวออกไปอีกนะครับดังนั้นเพื่อไม่ทำให้ชั้นของใบไม้หรือว่าเศษซากอินทรีย์วัตถุนี้หนาเกินไปเราจึงต้องทำการลดจำนวนของเศษใบไม้ลงเรื่อยๆนะครับอย่างกองปุ๋ยนี้ชั้นที่1ชั้นที่2ผมจะใช้อยู่ที่9ชั้นละ9ตะกร้าชั้นที่3ชั้นที่4จะใช้ที่8ตะกร้าชั้นที่5ชั้นที่6จะใช้ที่7ตะกร้านะครับค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็สลับกันนะครับโดยการเอาเศษซากใบไม้ลงแล้วก็เกลี่ยให้เสมอจากนั้นเราก็เอามูลสัตว์เอามาโรยกลบด้านบนนะครับโดยกลบไปตามอัตราส่วนแล้วก็รดตามด้วยน้ำทำอย่างนี้สลับกันไปนะครับทีนี้มาว่าถึงขั้นตอนในการที่เราจะดูแลรักษากองปุ๋ยหมักของเรานะครับซึ่งในวงรอบในการดูแลรักษานั้นในแต่ละวันก็จะทำการเอาน้ำมาฉีดรดที่กองปุ๋ยนะครับโดยรดให้เปียกชุ่มรดที่ด้านนอกก็พอนะครับทีนี้เมื่อผ่านไป1สัปดาห์หรือว่า7วันเราก็จะมาทำการเติมน้ำเข้าไปในกองปุ๋ยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นแล้วก็เป็นการระบายความร้อนจากกองปุ๋ยนะครับโดยการเอาไม้หรือว่าเอาเหล็กแหลมๆเอามาแทงเข้าไปที่ในกองปุ๋ยนะครับแทงลงไปลึกๆจากนั้นก็เอาน้ำเติมลงไปนะครับเมื่อเติมน้ำเสร็จก็ทำการปิดรูที่เราแทงนั้นนะครับเพื่อเป็นการปิดไม่ให้กองปุ๋ยระบายความร้อนออกมามากเกินไปนะครับการเจาะรูนั้นเราก็ทำให้แต่ละรูมีความห่างกันอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรหรือ1ก้าวในเรื่องของการเจาะรูเติมน้ำนี้เป็นสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ในกระบวนการทำปุ๋ยหมักแบบนี้นะครับก็คือเรียกว่าทุก1สัปดาห์เราจะต้องเติมน้ำเจาะรูเติมน้ำ1ครั้งนะครับและก่อนที่จะนำปุ๋ยหมักนี้ไปใช้เราควรจะทำการผึ่งปุ๋ยหมักให้แห้งก่อนเพราะว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในกองปุ๋ยหมักจะยังคงทำงานอยู่หากเราไม่ผึ่งปุ๋ยหมักให้แห้ง
พื่อให้จุลินทรีย์หยุดการทำงานเมื่อเรานำไปใช้เลยจุลินทรีย์ก็จะไปทำการย่อยสลายต่อในแปลงเกษตรของเรามันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมันจะทำให้ไปกระทบกระเทือนต่อรากของต้นพืชทำให้ต้นพืชเหี่ยวเฉาหรือว่าตายได้นะครับเมื่อรับชมมาถึงตรงนี้ทางผมจันแว่นก็คาดหวังว่าผู้ที่รับชมมาจะได้ความรู้ไปพอสมควรเนาะนะครับในการที่จะเอาไปปรับใช้จริงในแปลงเกษตรของตนเองนะครับและผมจันแว่นก็อยากใคร่ขอเชิญชวนบรรดาพี่น้อง FC นะครับที่ทำเกษตรโดยเฉพาะผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับเราไม่สมควรที่จะปล่อยให้พวกเศษใบไม้เศษวัสดุอะไรต่างๆมันร่วงหล่นแล้วก็เสียไปเปล่าๆนะครับเรียกว่าเราสามารถที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเรานะครับซึ่งปีหนึ่งหากเราสามารถที่จะรวบรวมเศษซากวัสดุต่างๆเอามาทำปุ๋ยหมักได้4-5ตันก็เรียกว่าไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหาพวกปุ๋ยอะไรต่างๆมาใช้เลยหรือหากเราทำได้เยอะๆเราก็ยังสามารถที่จะนำมาจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางผมจานแว่นก็คงจะได้นำเสนอต่อทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมทางช่องวิถีชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้เป็นเรียกว่าแฟนคลับ FC ช่องวิถีชาวบ้านฝากด้วยนะครับฝากช่วยกดติดตามช่องวิถีชาวบ้านด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ